มารู้จักกับต้นกำเนิดของกระจกและทำการทดลองที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมกันเชื่อหรือไม่ว่ากว่าจะกลายมาเป็นกระจกที่สะท้อนภาพได้เสมือนจริงขนาดนี้กระจกเงานั้นถือกำเนิดขึ้นมาจากหินกระจกยุคแรกเริ่มที่มนุษย์ทำขึ้นทำมาจากหินขัดและหินออฟซิเดียนมีอายุเก่าแก่กว่า 6,000 ปีถูกค้นพบที่ประเทศตุรกีต่อมาชาวอียิปต์โบราณนำแผ่นทองแดงมาขัดให้เงาทำเป็นกระจกส่วนชาวจีนโบราณก็คิดค้นทำกระจกจากโลหะผสมพวกดีบุกและทองแดงกระจกถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคปัจจุบันแผ่นกระจกไม่ได้มีไว้แค่ส่องเงาสะท้อนหรือทำเป็นเครื่องประดับเท่านั้นแต่กระจกยังถูกนำมาใช้ประดิษฐ์เป็นแว่นตากล้องจุลทรรศน์กล้องถ่ายภาพและทำเป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยเพราะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่ดีเยี่ยมเมื่อนำกระจกแผ่นเล็กๆมาวางเรียงทำมุมกันแล้วเปิดเลเซอร์ส่องเข้าหาแผ่นกระจกก็จะเกิดการหักเหเส้นแสงเลเซอร์ที่น่าทึ่งแบบนี้เส้นเลเซอร์สะท้อนจากแผ่นกระจกทำมุมหักเหไปมาจนเกิดเป็นรูปดาวเป็นเส้นซิกแซกและเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่น่าทึ่งภาพที่เกิดจากกระจกเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่สนุกน่าทึ่งและน่าค้นหาแถมยังทำให้เราได้ความรู้มากอีกด้วยสุดยอดไปเลย